าบอกว่าตำรวจเขาได้รับแจ้งบอกมีกลุ่มวัยรุ่นนั่งจับกลุ่มกันเล่นเหมือนกับเปิดบ่อนเล่นกันโจงครึ่มเลยยามยามยามมากนำกำลังเข้าไปบุกจับแล้วคุณผู้ชมลองดูภาพตอนที่วินาทีเจ้าหน้าที่เข้าไปบุกจับวงที่เขาคิดว่าเป็นวงพนันเล่นบ่อนกันเนี่ยนะฮะลองดูภาพนี้นี่ภาพนี้ยังเป็นภาพนิ่งนะนี่เดี๋ยวไปดูภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ล่าเริงเลยคุณตำรวจหน้าแบบหน้าเขินเลยอ่ะแอบเขินนิดหน่อยแล้วเขารวมตัวกันเล่นอะไรอ่ะเกมเศรษฐีแต่จะเรียกว่าบอร์ดเกมก็ได้นี่ไงนี่ไงนี่เคยเล่นมาตอนเด็กๆอ่ะฉันขายที่จะขายที่ตรงนี้ 5,000 บาทเอาเงินมาไหนจะสร้างโรงแรมเพิ่มเด็กรุ่นนี้ก็จะรู้จักมาเกมเศรษฐีต้องรู้จักสินี่นี่ปรากฏว่ามีการไปแจ้งค่ะว่าโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่จันทบุรีนะประมาณ5ทุ่มได้ยินเสียงคนเล่นเหมือนเล่นการพนันเปิดกันกลางเมืองมันจงครึ่มเกินไปปรากฏว่าทีมข่าวเราก็เลยไปเพราะที่นี่เป็นลงทุเรียนซานเคพรีเมียมฟู้ดนะคะที่ท่าใหม่จันทบุรีตอนนั้นเนี่ยช่วงเกิดเหตุเนี่ยตัวคุณกลวิทย์เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเรากับเพื่อน5คนน่ะก็นัดกันเล่นเกมเศรษฐีในโกดังหรือว่าบอร์ดเกมสัก5ทุ่มเราได้ยินเสียงวอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระยะใกล้ๆหันมามองอีกทีคือได้ยินว่าเฮ้ยมีการเล่นการพนันเล่นการพนันเขาก็นึกว่าอ๋อแถวๆนี้มีเหรอเขาก็ไม่ได้สนใจไงเวลาเราเล่นเกมเศรษฐีเราจะติดแล้วเราจะไม่ทันรู้หันมาอีกทีอ้าวตำรวจมาเต็มเลยต้องหกนายเดินมาที่โต๊ะแล้วตอนนั้นเนี่ยขลุ่มมาเลยนะขลุ่มมาเลยทำอะไรกันตัวเองก็หันไปบอกว่าเล่นเกมเศรษฐีกับพี่แล้วตำรวจยังไงเขินเลยเขินคือตำรวจพูดจริงๆนะเขินเลยขอเลยเพราะคิดว่าตัวเองเล่นไพ่กันตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้โกรธหรอกยอมรับว่าเรานั่งล้อมวงเล่นคล้ายๆเล่นไพ่เล่นการพนันจริงๆอาจจะมีคนไปแจ้งตำรวจเขาก็เลยมาทำตามหน้าที่แฟนคลับในติ๊กต็อกนี่คล้ำแต่ไปตามๆการฟังเสียงคุณกลวิทย์ค่ะดูปุ๊บไอ้ตำรวจมาก็นั่งเล่นต่อก็งงทุกคนก็นั่งเล่นต่อเลยนี่พี่เขาก็เดินเข้ามาแบบเขาก็เขินๆนะพี่พอมาเห็นเล่นเกมเศรษฐีปุ๊บเนี่ยแฟนผมเขายังชวนพี่ตำรวจเล่นต่อเลยครับตำรวจเขาว่าไงไหมคะเขามีพูดมีพี่ตำรวจคนนึงพูดว่าผมเขินเลยพอมาเห็นเราเล่นเกมเศรษฐีกันนะครับครับก็ประมาณนี้พี่พอด้วยความที่แบบว่าเราตั้งวงมันเหมือนเล่นไพ่อะไรแบบนี้ไหมหรือว่ายังไงน่าจะประมาณนั้นครับมันก็เหมือนจริงครับมันเหมือนการเล่นพนันจริงครับแต่ที่เล่นคือเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีครับเห็นว่าเพิ่งสั่งมาด้วยเพิ่งสั่งถึงตอนเช้าเลยครับเมื่อวานก็กลางคืนก็ไม่มีอะไรทำครับหลังจากออกไปดูทุเรียนไปหาชาวสวนอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรทำก็นั่งเล่นเกมเศรษฐีกันครับก็คือเป็นกิจกรรมที่แบบเราคิดว่าสนุกสนุกสนุกใช่ครับเล่นค่าเวลาไปแล้วคิดไหมว่าลงคลิปไปแล้วมันจะแบบว่ามีความสนใจเยอะอะไรเงี้ยไม่คิดครับก็บอกแฟนเล่นๆว่าได้ถ่ายคลิปตอนพี่ตำรวจเขาเข้ามาหรือเปล่าครับก็แฟนบอกไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปแต่ว่าได้ถ่ายรูปไว้ผมบอกเอาลงเลยอ๋อคือเอานั่งเฝ้าลงทุเรียนแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเล่นเกมเศรษฐีเพิ่งได้มาด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เขินเลยแต่เข้าใจนะนี่ต้องชื่นชมนะสภ.ในพื้นที่แปลว่าทำงานรับแจ้งปั๊บรีบมาใช่แต่ว่าพอมาปั๊บก็ยิ้มแล้วก็กลับออกไปยังดีนะแกไม่ลงนั่งเล่นด้วยขอเล่นด้วยคิดถึงบรรยากาศตอนเด็กๆ